เมื่อวันที่24พฤษภาคม2566ศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบภาคสนามจากผลงานโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็คแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ศิริเลิศทรงศิวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและดร.จุฬารัตน์ประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมในพิธีโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือร่วมกันของหลายหน่วยงานพันธมิตรทางแหล่งทุนก็คือบพค.สนับสนุนทุนวิจัยให้กับโครงการนี้เรามีการรวบรวมกันทั้งทางด้านของฝ่ายวิชาการนะคะทั้งสวทช.มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มจท.ในส่วนของภาคเอกชนก็มีทั้งผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยก็คือ GPX แล้วก็ iMotor มีผู้ที่จะดำเนินการในเรื่องของสถานีชาร์จนะคะอย่างเช่นบางจากกฟผ.นะคะกริดวิสแล้วก็เรายังมีของผู้ที่พัฒนาแบตเตอรี่ด้วยก็คือ Beta Energy Solution เราคิดว่าเราได้รวบรวมบุคลากรต่างๆ stakeholders มาได้ครบถ้วนที่จะทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศไทยได้ซึ่งทางบพค.ยินดีมากๆที่จะสนับสนุนให้โครงการนี้เข้าสู่การเชิงพาณิชย์ต่อไปนะครับเพราะว่าจะสอดคล้องกับพันธกิจของบพค.ที่จะทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจในประเทศด้วยนะครับสำหรับการดำเนินโครงการทีมนักวิจัยได้ร่วมกันพัฒนาต้นแบบแพ็คแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยน1รุ่นที่สามารถใช้งานกับต้นแบบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า2รุ่น2ยี่ห้อพร้อมพัฒนาและติดตั้งสถานีชาร์จและสับเปลี่ยนแพ็คแบตเตอรี่เป็นสถานีต้นแบบจำนวน3สถานีได้แก่บริเวณหน้าศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.จังหวัดปทุมธานีปั๊มน้ำมันบางจากเอกมัยรามินทาคู่ขนาน4กรุงเทพมหานครและศูนย์การเรียนรู้กฟผ.สำนักงานกลางจังหวัดนนทบุรีโดยการเปิดทดสอบภาคสนามครั้งนี้จะเป็นการทดสอบต้นแบบทั้งหมดจากข้อกำหนดร่วมในสภาวะการใช้งานจริงเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะความเป็นไปได้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับประเทศไทยต่อไปต่อจากนี้ก็คือเป็นการทดสอบการใช้งานจริงว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อไปเพื่อให้สามารถที่จะใช้งานได้จริงๆอย่างไรก็ตามการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็คแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้บริการแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและผู้ให้บริการตู้ประจุไฟฟ้าแต่ละรายสามารถดำเนินการระหว่างกันได้ผ่านมาตรฐานกลางที่วางไว้ขณะที่ผู้ใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสามารถสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายและสะดวกในปัจจุบันนี้เนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแบบสับเปลี่ยนได้เนี่ยอยู่หลายรุ่นหลายยี่ห้อด้วยกันซึ่งไม่สามารถที่จะสับเปลี่ยนข้ามค่ายกันได้ก็เลยเป็นที่มาที่เราต้องการที่จะพัฒนาเป็นแพ็คมาตรฐานนะคะสำหรับประเทศไทยนับเป็นการพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในอนาคตเราจะไม่ได้หยุดอยู่แค่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะแพ็คแบตเตอรี่มาตรฐานเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้กับอุปกรณ์อื่นๆหรือว่ายานยนต์ชนิดอื่นๆได้อีกอันนี้คือเป็นพื้นฐานเลยสำหรับเอาไปต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศไทยค่ะ